มีใครอยู่ไหมนี่ไอ้กันไอ้ป้องสวัสดีเชียร์มีอะไรเหรอจ๊ะพ่อว่าไปที่นี่ก็น่าอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่ฉันว่าถ้าเราทุบบ้านออกแล้วทำเป็นสนามฟุตบอลไม่ใช่ฉันออกกำลังกายก็ดีเหมือนกันนะพ่อฉันได้แข็งแรงด้วยย่าเสียมารยาทลูกบองเสียเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนนะจ๊ะกินน้ำกินท่าก่อนมีอะไรค่อยคุยกันไม่เป็นไรฉันก็แค่อยากจะมาให้กำลังใจในการเขาก็หวังว่าจะหาเงินมาใช้นี่ได้ทันภายใน2 เดือน2 เดือนก็เราตกลงกันไว้4 เดือนไม่ใช่เหรอเสียเอาในกันยังไม่ได้บอกพ่อเลยเนี่ยนี่ลุงยังไม่รู้อีกเหรอครับเนี่ยว่าลูกลุงเนี่ยมาทำสัญญาใหม่กับพ่อฉันพ่อฉันในรถนี่เหลือ 500,000 แต่ต้องคืนมาใน2 เดือนนะลุงแต่นี่มันเวลามันเดินหน้าไปเรื่อยมันไม่เหลือไปอีก2 เดือนแล้วลุงลุงฉันว่าเดี๋ยวลุงต้องเตรียมตัวเก็บของเพราะว่าบ้านกับที่ดินลุงโดนยึดแน่ไอ้การโดนยึดทีเลยโดนยึดแน่กันนี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแค่ไปต่อรองกับเสียชัยยันมาทำไมถึงไม่บอกฉันสักคำต้องให้รู้จากปากของเสียชัยยันเองเมื่อไหร่จะเลิกนิสัยแบบนี้สักทีมีอะไรก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดตรงๆเนี่ยใจเย็นๆพี่มันไปเปลี่ยนสัญญาจาก4 เดือนเป็น2 เดือนจะให้ใจเย็นเหรอแกรีบไปขอร้องเสียชัยยันเลยนะว่าให้เขาเปลี่ยนสัญญากลับมาเป็นสัญญาเดิมอยู่นี่เลยพ่อถ้ากลับไปเป็นสัญญาเดิมเนี่ย4 เดือน 700,000พ่อหาเงินมาใช้นี่ได้หรอฉันมั่นใจว่าฉันหาได้เพราะว่าฉันมีเวลามากกว่าที่แกไปต่อรองมากันเองก็มั่นใจพ่อว่า2 เดือนกันก็หาเงินใช้หนี้แทนได้มันต่างกับของพ่อทั้ง200,000น่ะถ้าแกมั่นใจว่าแกหาได้ตอนนี้หาได้เท่าไหร่แล้วนิ่งนิ่งเลยนิ่งทำไมอ่ะได้บอกมั่นใจไม่ใช่เหรอตอนนี้แกมีเวลาไม่ถึง2 เดือนแล้วกันก็พยายามหาเงินมาให้พ่ออยู่นี่ไงแล้วเมื่อไหร่จะหาได้ล่ะอยู่ตั้ง2 คนนั่นแหละเถียงแล้วมีอะไรดีขึ้นเนี่ยเถียงกันแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นต่างฝ่ายต่างก็หวังดีกันทั้งนั้นน่ะแล้วเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะเอาเวลามาคิดแก้ปัญหาดีกว่ามั้ยว่าเราจะทำยังไงต่อมันเป็นคนไปต่อรองมาให้มันหาทางแก้ปัญหาเองพ่อเอาเป็นว่าเรื่องนี้กันผิดกันขอโทษแล้วกันพ่อกันพี่ใจเย็นๆนะเดี๋ยวค่อยคุยกับลูกอีกทีเขาก็ตั้งใจอยากจะช่วยเราแค่นี้ลูกก็รู้สึกผิดมากพอแล้วยี่ยวนคุ้นคันในทุกที่แต่รักที่มีที่นี้ไม่เคยลืมยี่ยวนคุ้นคันในทุกที่แต่รักที่มีที่นี้ไม่เคยลืมใจเต้นละดังจะพึ่มยิ่งเราใกล้กันยิ่งฮักเติมว่าอาจสิปืนหัวใจยินเสียงบทเพลง